เกี๊ยวห่อเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดมาพร้อมสูตรน้ำจิ้มอร่อยๆไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่การทำน้ำจิ้มใช้มะขามเปียก80กรัมหรือประมาณ1ปั้นแบบนี้นะแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไป250 ml ขยำบี้คั้นเอาน้ำมะขามเปียกออกมาอยากใช้น้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปได้ไหมป้าก็ได้นะคะแต่ว่าลองทำแล้วปรับชิมรสชาติกันเอาเองนะนำน้ำมะขามเปียกที่ได้มากรองเอากากออกจากนั้นนำน้ำอีก250 ml เทลงไปบนกระชอนที่เราใช้กรองตัวมะขามเปียกนะคะก็กวาดเอาตัวมะขามเปียกส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นำน้ำตาลปี๊บหรือแบบน้ำตาลมะพร้าวอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไป320กรัมหรือ1ถ้วยตวงตามด้วยเกลือ2ช้อนชาน้ำตาลทราย60กรัมหรือเศษ1/4ถ้วยตวงนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนหรือไฟอ่อนก็ได้ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเดือดลองชิมรสชาติดูถ้ายังไม่ถูกใจปรุงเพิ่มได้ตามชอบน้ำจิ้มตัวนี้จะออกหวานนำเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มนิดๆเคี่ยวน้ำจิ้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ความหนืดที่ต้องการนะไม่จำเป็นต้องคนตลอดเวลาแวะมาคนเป็นระยะก็พอยิ่งเคี่ยวนานน้ำจิ้มก็จะยิ่งเหนียวขึ้นแต่จะไม่ได้เหนียวหนืดมากมายนักนะคะเพราะว่าสูตรนี้ป้าไม่ได้ใส่แป้งป้าเคี่ยวจนกระทั่งหนืดประมาณนี้ใส่พริกป่นลงไป2ช้อนโต๊ะหรือ15กรัมเพิ่มได้ลดได้แล้วแต่ความเผ็ดที่ต้องการถ้าจะทำให้เด็กไม่ต้องใส่พริกเลยก็ได้นะคะจากนั้นคนให้เข้ากันยกหม้อน้ำจิ้มลงจากเตานำผักชีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะแล้วใส่ลงไปตามชอบได้เลยไม่ต้องใส่รากนะคะพักน้ำจิ้มทิ้งไว้เลยตอนนี้ไปเตรียมในส่วนของแป้งทอดกรอบกันนำแป้งทอดกรอบมา200กรัมหรือ1ถ้วยตวงครึ่งคลิปนี้ป้าใช้แป้งทอดกรอบของ UFM นะคะแต่ว่ายี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ใส่ผงปรุงรสหมูหรือรสไก่ก็ได้ลงไป30กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้จะเป็นรสดีเป็นคนออะไรใดๆได้หมดเลยค่ะเติมน้ำเย็นลงไป300 ml ถ้าใช้น้ำเย็น300 ml แป้งจะออกหนานิดนึงใครไม่ชอบแป้งหนามากให้เพิ่มน้ำเป็น350 ml หรือ400 ml ก็ได้คนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนตอนนี้มาเตรียมในส่วนของเกี๊ยวและเห็ดกันนำเห็ดเข็มทองมาวันนี้ป้าได้เห็ดเข็มทองมากิโลกรัมละ30บาทนำเห็ดที่ได้มาตัดตรงปลายออกจากนั้นนำเห็ดไปล้างนะคะแล้วสะบัดให้พอเสด็จน้ำไม่ต้องเอาให้แห้งสนิทนะคะเอาให้แบบยังมีน้ำเกาะอยู่ที่เห็ดนิดหน่อยหลังจากล้างแล้วเทแป้งทอดกรอบลงไปในชามใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะย้ำอีกทีนึงแต่ต้องอ่านให้ดีว่ามันเป็นแป้งทอดกรอบนะไม่ใช่แป้งชุบทอดนำเห็ดมาจับเป็นช่อขนาดตามชอบอันนี้ลองชั่งแล้วเห็ดหนักประมาณ7กรัมคลุกเห็ดกับตัวแป้งเมื่อคลุกทั่วดีแล้วยกเห็ดขึ้นมาสะบัดเอาแป้งส่วนเกินออกนำแผ่นเกี๊ยวมาเลือกแผ่นเกี๊ยวที่เขาเอาไว้ใช้สำหรับทอดนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าอันไหนเหมาะกับการทอดถามแม่ค้าดูก็ได้ปกติแล้วป้าจะใช้ยี่ห้ออื่นนะแต่ว่าวันนี้ทางตลาดเหลืออยู่ห่อเดียวเอามาใช้ไปก่อนนำเกี๊ยวมาตัดแบ่งครึ่งวางเห็ดที่ชุบแป้งแล้วลงไปจากนั้นค่ะม้วนเกี๊ยวห่อเห็ดนะคะโดยไม่ต้องม้วนให้แน่นมากให้มันหลวมๆหน่อยทาน้ำที่บริเวณปลายแผ่นเกี๊ยวม้วนจนกระทั่งสุดแผ่นเกี๊ยวเสร็จแล้วค่ะตัวเห็ดเข็มทองเนี่ยใช้ปริมาณเยอะกว่านี้ก็ได้นะนำน้ำมันปาล์มใส่กระทะแล้วตั้งไฟให้ร้อนน้ำมันปาล์มขึ้นราคาอีกแล้วอ้อยจะเป็นลมนำเห็ดที่พันเกี๊ยวแล้วจุ่มลงไปในแป้งให้ทั่วชิ้นเอาให้ทั่วชิ้นเลยนะคะจากนั้นค่ะนำเห็ดขึ้นมาสะบัดเอาแป้งส่วนเกินออกแล้วก็นำไปทอดที่เนี้ยตอนทอดน้ำมันต้องร้อนแล้วนะจะรู้ได้ไงว่าน้ำมันร้อนหรือยังลองเอาเห็ดที่จุ่มแป้งทอดกรอบแล้วจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะ ถ้าจิ้มไปแล้วเห็ดดูสงบนิ่งแบบนี้นานๆยังใช้ไม่ได้นะคะร้อนไม่พอถ้าน้ำมันร้อนได้ที่จุ่มเห็ดลงไปแค่แป๊บเดียวอะค่ะมันจะดูมีความฟูฟ่องขึ้นมาแบบนี้เนาะในการทอดให้จุ่มในส่วนของเห็ดลงไปก่อนแล้วเขย่าสักครู่เห็ดจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนเมื่อแป้งที่ตัวเห็ดเริ่มที่จะตึงก็ค่อยหย่อนเกี๊ยวลงไปทั้งชิ้นได้เลยใช้ไฟกลางๆในการทอดนะคะทอดจนกระทั่งตัวเห็ดเนี่ยสุกกรอบสังเกตดูสีของเห็ดและเกี๊ยวส่วนที่อยู่ในน้ำมันนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านแล้วทอดต่อจนกระทั่งสุกดีทั่วทั้งชิ้นคือต้องบอกก่อนว่าการทอดแบบนี้เห็ดที่อยู่นอกแผ่นเกี๊ยวจะกรอบตัวเกี๊ยวก็กรอบค่ะแต่ว่าเห็ดส่วนที่อยู่ในแผ่นเกี๊ยวเนี่ยเขาไม่สามารถกรอบได้เท่ากับส่วนที่อยู่นอกแผ่นเกี๊ยวนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะต้องทำใจนิดนึงเมื่อดูว่าเห็ดและเกี๊ยวสุกกรอบดีตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นแล้วพักพึ่งบนตะแกรงได้เลยจ้าถ้าถามว่าทำแล้วกรอบนานไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับการทอดล้วนๆเลยค่ะถ้าทอดแห้งดีก็จะกรอบได้นานเนาะถ้าเกิดว่าทอดไม่ค่อยแห้งมีความชื้นอยู่สูงมันก็จะกรอบได้ไม่นานเท่าที่ควรป้าทอดแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงบนตะแกรงก็ยังกรอบอยู่นะคะแต่ว่าตัวเกี๊ยวอาจจะไม่กรอบเท่ากับตอนที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเพราะว่าความชื้นจากเห็ดที่อยู่ด้านในแผ่นเกี๊ยวมันออกมาค่ะทำให้แผ่นเกี๊ยวค่อยๆหายกรอบขึ้นเรื่อยๆดูเห็ด2ชิ้นนี้นิดนึงชิ้นขวามือจะเห็นได้ว่าตัวเห็ดเข็มทองเกาะกันเป็นก้อนไม่แผ่ออกสาเหตุอาจเกิดได้จากไม่ได้เขย่าตัวเห็ดเข็มทองตอนที่หย่อนลงไปในน้ำมันหรือว่าแป้งทอดกรอบของเราเนี่ยมันอาจจะหนาเกินไปลองเติมน้ำเพิ่มดูนะมาดูต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะต้นทุนวัตถุดิบน้ำจิ้มมะขามเปียก10บาทน้ำ2บาทน้ำตาลปี๊บ12บาท80สตางค์น้ำตาลทราย1บาท50สตางค์เกลือ2บาทผักชีตีไป10บาทเลยนะพริกป่น5บาทรวม43บาท30สตางค์จิ้มเกี๊ยวได้กี่ชิ้นอันนี้ตอบยากนะคะขึ้นกับว่าคือถ้าจิ้มตัวเกี๊ยวลงมาในน้ำจิ้มเลยเนี่ยก็ไม่เปลืองมากแต่ว่าบางทีเราทำขายเราต้องตักน้ำจิ้มใส่ถุงให้ลูกค้าเนาะตรงนี้เนี่ยต้องไปดูกันเองอีกทีนะคะว่า1สูตรจะตักแบ่งได้ทั้งหมดกี่ถุงต้นทุนวัตถุดิบแป้งชุบทอดแป้งทอดกรอบ7บาท20สตางค์น้ำเย็น1บาทผงปรุงรส4บาท80สตางค์รวม13บาทแผ่นเกี๊ยวป้าซื้อมาแพ็คหนึ่ง22บาทนับได้86แผ่นใช้ไป60แผ่นก็15บาท35สตางค์ตัวเห็ดตีว่าใช้ไปซัก20บาทรวมในส่วนของรากที่ตัดทิ้งด้วยแป้งแห้งที่เคลือบเห็ดก่อนนำลงไปชุบกับแป้งที่ผสมน้ำนะคะตีไป4บาทน้ำมันพืชป้าซื้อมาลิตรละ63บาทแป้งชุบทอดคิดไปแล้วตอนต้นนะ13บาทรวมในส่วนของตัวเกี๊ยวตรงนี้นะคะต้นทุนจะอยู่ที่115บาท35สตางค์ยังไม่รวมน้ำจิ้มคิดแยกให้แล้ว1สูตรจะได้เกี๊ยวห่อเห็ดเข็มทองทั้งหมด60ชิ้นอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าชุบแป้งหนาบางแค่ไหนเนาะถ้าทำได้60ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท94สตางค์ยังไม่รวมค่าน้ำจิ้มยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจีปาถะอื่นๆถ้าจะขายกี่บาทดีอันนี้ตอบยากมากเลยขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบที่ซื้อมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับน้ำมันพืชที่เอามาใช้ด้วยนะคะแอบหวังว่าถ้าอนาคตน้ำมันปาล์มมันราคาถูกลงเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบมันก็จะลดลงไปเยอะเลยจริงๆป้าว่าทำเป็นสไตล์ลูกชิ้นยืนกินก็ได้นะคะเป็นเกี๊ยวห่อเห็ดเข็มทองยืนกินแบบว่ามีผักมีอะไรให้ลูกค้าเลือกกินด้วยอะค่ะยังไงในเรื่องของราคาขายคิดเองอีกทีนะคะว่าให้อะไรบ้างถ้าให้ผักด้วยก็ต้องบวกต้นทุนค่าผักเข้าไปด้วยเนาะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า